วัสดีครับช่องเสือน้อยมุกปะน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข324บริเวณแยกหน้าโรงเรียนราชพิธานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับทางหน้าด้านซ้ายมือโรงเรียนราชพิธานุเคราะห์กำลังพาทุกท่านเดินทางไปอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับผมเราเลี้ยวขวาข้างหน้าโดยใช้ทางหลวงหมายเลข346หรือถนนบางเลนปทุมธานีปทุมธานีบางเลนครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข346ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับจากที่นี่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเลยครับดูกันยาวๆครับตรงยาวไปอย่างเดียวเลยครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกปะน้อยด้วยนะครับเส้นทางเดินทางกันไปเรื่อยๆครับเพลินๆศึกษาเส้นทางกันไปThank you.
ร้านวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่นครับเดี๋ยวเราแวะนิดนึงครับข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยครับวุ้นเส้นท่าเรือพระแท่นครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปดูนิดนึงครับซื้อของนิดนึงสับเรียบร้อยเดินทางต่อครับไปอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับบ้านพระแท่นครับไปบ้านท่าเรือเลี้ยวขวาไปอำเภอกำแพงแสนไปจังหวัดปทุมธานีตรงไปเราขับตรงไปครับ3แยกบ้านพระแท่นแยกข้างหน้าไปบ้านทุ่งคอกเลี้ยวซ้ายไปเบอร์กำแพงแสนไปปทุมธานีตรงไปเราขับตรงไปครับแยกข้างหน้าไปอำเภออู่ทองเลี้ยวซ้ายไปอำเภอกำแพงแสนตรงไปเราขับตรงไปครับ
้าเป็น4แยกครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านรางกระเบาเลี้ยวขวาไปบ้านห้วยกระบอกอำเภอกำแพงแสนตรงไปเราขับตรงไปครับเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับด้านซ้ายมือมอเกษตรกำแพงแสนเราขับตรงไปครับเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปThank you.
ตัดกับทางหลวงหมายเลข321หรือถนนมาลัยแมนเดี๋ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวขวาไปตัวอำเภอกำแพงแสนไปจังหวัดนครปฐมไปปทุมธานีเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าครับ